ที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตนะจุดแรกที่ผมจะพาเพื่อนๆมาชมกันก่อนก็คือวัดช้างล้อมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศาลาให้เราเข้ามาท่องเที่ยวเข้ามานั่งเล่นเช็คอินถ่ายรูปมีเสาเป็นศิลาแรงเราจะสังเกตได้ว่าก็มีรูปปั้นช้างนะครับผมเรียงกันอยู่ตามรอบขององค์พระเจดีย์นะครับผมนี่ก็เป็นก้อนศิลาแรงเต็มๆที่ยังตัดออกไม่หมดนะครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นคราบตะกอนหินเป็นการสะสมของแร่ธาตุต่างๆนะก็จะมีบันไดให้เราขึ้นไปยังในตัวพระอุโบสถพระอุโบสถก็จะมีเสาศิลาแรงอยู่ทางด้านในนะมีทั้งเสาศิลาแรงแล้วก็มีเสาหลังคานะด้านนี้ก็จะมีบ่อน้ำโบราณนะก็จะน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้ก็คงประมาณจากที่นี่นะก็ลึกพอสมควรนะครับผมตรงนี้เราก็มาถึงจุดสวยงามอีกหนึ่งจุดนะสวยงามมากเลยว่าครั้งหนึ่งก็เราได้เคยมาเที่ยวเมืองกำแพงเพชรเมืองโบราณเมืองเก่าก็คงเป็นวิหารแต่ก็องค์พระนี่ไม่มีอยู่แล้วนะก็มีผู้คนมากมายเลยก็แวะเวียนมากราบไหว้ขอเชิญขอพรศาลหลักเมืองกันสวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้พากันมาเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมซึ่งตั้งแต่เด็กจนป่านเนี้ยผมก็ผ่านไปผ่านมาเวลาไปเชียงใหม่หรือไปภาคเหนือแต่กำแพงเพชรเนี่ยผมยังไม่เคยแบบแวะมาเที่ยวแบบจริงจังเลยนะที่นี่เขาก็จะมีสิ่งที่น่าท่องเที่ยวสถานที่น่าท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองเก่าอยู่ขั้นระหว่างเรียกว่าสุโขทัยเนาะสุโขทัยทางนึงแล้วก็ทางอยุธยาทางนึงแล้วก็ทางล้านนาทางนึงเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ก็มักจะมีแบบว่าเวลามีการแย่งชิงแผ่นดินหรือว่าตีเพื่อจะลบล้างข้าฟันเพื่อแย่งแผ่นดินในช่วงของเขาเรียกว่าในยุคของยุคล่าอาณานิคมนะที่นี่ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางมันก็จะเลยผลัดกันนะครับผมมีทั้งแบบประวัติศาสตร์มีศิลปะทางสุโขทัยทางล้านนาแล้วก็ทางอยุธยาผสมกันที่นี่ก็คืออุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับผมบรรยากาศเป็นเช่นไรชัยนัทออนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปชมกันที่นี่นะครับผมก็จะมีจุดสำคัญต่างๆให้เราได้ชมมากมายจุดแรกที่ผมจะพาเพื่อนๆมาชมก็คือวัดช้างล้อมก็อายุราวอยู่ในช่วงราวของพุทธศตวรรษที่20ถึง21ราวพุทธศักราช1901ถึง2100นะครับวัดช้างล้อมเป็นวัดโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของเนินแห่งนี้ประกอบไปด้วยเจดีย์ประธานทรงระฆังกลมขนาดใหญ่ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกสูงยาวด้านละ31เมตรประดับด้วยช้างปูนปั้นทรงเครื่องโผล่ออกมาเพียงครึ่งตัวจำนวน68เชือกมีบันไดขึ้นลง4ด้านเชิงบันไดแต่ละอันนะครับแต่ละด้านมีสิงและทวารประตูบุญแล้วก็เป็นขออภัยนะครับแล้วก็ทวารระบานปูนปั้นประดับอยู่ที่มุมฐานด้วยบนหรือลานประทักษิณมีสถูปเล็กๆอยู่ทั้ง4มุมองค์เจดีย์ด้านบนเป็นทรงกลมตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมประดับตกแต่งผ้าปูนปั้นแสดงเรื่องราวพุทธประวัติและดินเผาเป็นรูปเทวดากินนรีและหงโดยรอบด้านหน้าเจดีย์มีวิหารด้านหน้าวิหารมีบ่อศิลาแรงขนาดใหญ่ที่ขุดขึ้นมาใช้ก่อสร้างตามสถานที่โบราณสถานที่แห่งนี้บัวสดมีขนาดตั้งอยู่ที่มุมตะวันออกเฉียงเหนือเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในส่วนของทางด้านหน้าก็จะมีลานจอดรถนะครับผมจัดเป็นสัดส่วนนะครับผมก็ในช่วงเทศกาลส่วนใหญ่ก็จะให้เข้าฟรีนะครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าในช่วงปกติก็เสียค่าคนละ20บาทประมาณอย่างนี้นะที่นี่มีน้องหมาด้วยนะถ้าเผื่อใครมาใครดูคลิปนี้ใครจะมาเที่ยวก็ฝากเอาอาหารมาให้น้องหมาเลยเยอะแยะเลยนี่ผมไม่รู้ผมไม่ได้ติดอาหารน้องหมามาเลยเนี่ยมีหลายตัวเลยนะก็จะมีห้องน้ำห้องท่าไว้บริการนะที่นี่อย่างพอเพียงนะครับผมส่วนใหญ่ที่นี่จะสร้างด้วยศิลาแรงเนาะศิลาแรงนี่ก็เริ่มมีการสร้างวัตถุต่างๆมาตั้งแต่ยุคน่าจะเทวาราวดีนู่นนะครับผมมาสุโขทัยมาศรีสัชนาลัยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยตามประวัติศาสตร์นะ
ตรงนี้ก็จะเป็นศาลาให้เราเข้ามาท่องเที่ยวเข้ามานั่งเล่นเช็คอินถ่ายรูปนี่เสาเป็นศิลาแรงเห็นไหมแล้วเข้าไปชมด้านในกันที่นี่เขาก็ยังมีเป็นแผ่นศิลาแรงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนี่ยผมไม่รู้ว่าในประเทศหรือในโลกเราเป็นในประเทศแล้วกันนะข้อมูลจำไม่ค่อยได้ก็จะมีศาลาไม้เนี่ยให้เราเข้ามานั่งเล่นได้นะถอดรองเท้านั่งชมวิวนั่งถ่ายรูปกันได้ภาพสวยๆไปชมกันนะนี่ก็เป็นศาลาในยุคก่อนนะตอนนั้นก็ยังเป็นแบบโบราณโบราณอยู่ยังไม่ได้มีการบูรณะนะครับผมอย่างนี้มีการบูรณะมาแล้วก็ผ่านการเวลาก็ทำให้มันกลับมาสวยงามได้เหมือนเดิมนะเราเข้าไปชมอย่างภายในด้านในวัดช้างล้อมกันนะที่ผมได้อ่านประวัติให้เพื่อนได้ฟังในช่วงแรกนะครับผมก็จะเป็นเจดีย์ที่พังแล้วนะครับผมก็จะมีฐานเจดีย์เป็นทรงระฆังลังกาทรงกลมนะอยู่ทางด้านบนแต่ปัจจุบันนี้ข้างบนเสียหายไปเยอะแล้วแต่ก็จะมีรูปปั้นช้างล้อมนะครับเหตุที่ชื่อช้างล้อมก็คือมีรูปปั้นช้างล้อมอยู่องค์พระเจดีย์นะรอบเลยที่นี่ก็เคยเป็นวัดมาก่อนนะในสมัยนั้นตามที่ประวัติที่ผมอ่านมาแล้วก็ตามประวัติที่ผมเคยรับทราบมาก็นี่ครับก็เป็นเมืองที่ทั้งล้านนาทั้งสุโขทัยทั้งอยุธยานะครับผมก็ต้องผ่านมาแย่งชิงกันเป็นเมืองขึ้นเป็นเมืองผ่านแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมถ้าเราจะไปเที่ยวภาคเหนือนะครับผมมันจะเป็นเมืองผ่านมันไม่ได้เข้ามาในจังหวัดไม่ได้เข้ามาเติมตัวเมืองทางจะอยู่ทางด้านนอกนะคนเลยแบบว่าไม่ค่อยเข้ามาชมกันสักเท่าไหร่แต่ส่วนนี้ก็ตะวันส่องด้านหน้าพอดีเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันเผื่อจะให้เห็นแสงสวยกว่านี้นะตัวนี้ก็มีข้อมูลเขียนบอกเรานะวัดช้างล้อมนะครับผมก็มีช้างล้อมอยู่หลายจุดนะสมัยก่อนช้างก็คงแบบมีงวงที่สวยนะครับผมแต่ปัจจุบันงวงก็แบบพังลงไปแทบจะหมดแล้วนะน่าจะทุกตัวเลยหรือเปล่านะช้างที่พังแล้วก็มีปูนสมัยโบราณนี่ก็เป็นหินปูนแล้วก็นำหินปูนไปเผาจนได้ปูนดิบแล้วนำไปแช่น้ำจะได้ปูนสุกนำปูนสุกที่ได้ไปบดร่อนและตากจนแห้งจะได้ปูนขาวนำปูนขาวที่ได้ไปแช่ในบ่อน้ำหมักก็จะกรองจนได้ปูนหมักเนื้อละเอียดผสมทรายเส้นใยและกาวตำให้เนื้อเข้ากันจนได้ปูนตำนำปูนตำไปขึ้นเป็นลวดลายประมาณอย่างนี้นะชัดเจนดีมีข้อมูลบอกให้เราจะสังเกตได้ว่าก็มีรูปปั้นช้างนะครับผมเรียงกันอยู่ตามรอบขององค์พระเจดีย์นะครับผมก็เป็นศิลปะผสมผสานกันนะแต่ละยุคแต่ละสมัยก็คงมีการบูรณะกันขึ้นมาจากศิลาแรงก็มีปูนแล้วก็มีช้างปั้นจากช้างปั้นก็มีการเขียนลายกันอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมด้านบนกันนะครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งทางมุมด้านขวานี้จะเป็นป่านะครับผมแล้วก็คงจะมีวิหารอยู่ทางด้านในด้านหลังอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันนี่เราไปเข้าประตูทางด้านหน้ากันเขาก็มีข้อปฏิบัติอยู่นะก็บันไดมีความชันโปรดใช้ความระมัดระวังเด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับสิ่งไม่ควรทำสถานที่นี้ก็คือไม่ปีนป่ายหรือทำให้โบราณสถานเสียหายไม่ถ่ายภาพท่าทางที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่กระทำการพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ส่งเสียงดังนะครับผมแต่งกายสุภาพทิ้งขยะลงถังแล้วก็ควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านก็สามารถนำสัตว์มาชมได้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูไปชมศิลาแรงกันนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นศิลาแรงมันเป็นการทับถมของตะกอนและสะสมกับชั้นหินเนาะจนสามารถที่จะแบบว่านำซอกออกมาเป็นแผ่นเป็นอย่างนี้เพื่อนำมาสร้างตัวปราสาทหรือมาสร้างวัดในสมัยก่อนนั้นตั้งแต่ในยุคทวารวดีนะครับผมในยุคของศรีสัตว์ในยุคของในยุคของอยุธยาบางวัดก็ยังมีศิลาแรงนำไปก่อเป็นกำแพงหรือว่าไปทำวัดกันอยู่ที่อยุธยาก็มีตรงนี้ก็คือเจดีย์ประธานนะครับเป็นเจดีย์ประธานทำฐานร่างสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ประดับช้างปูนปั้นครึ่งตัวจำนวน68เชือกลักษณะช้างเป็นแบบทรงเครื่องประดับลวดลายปูนปั้นที่แผงคอโคนขา
และข้อขานะครับผนังระหว่างตัวช้างแต่ละเชือกนะครับผมตกแต่งลวดลายปูนปั้นนูนสูงรูปปั้นต้นไม้อย่างงดงามโดยฐานด้านล่างนั้นดังกล่าวจะมีบันไดขึ้นสู่ลานประทักษิณด้านบนอยู่ที่กลางฐานทั้ง4ด้านนะครับผมก็เป็นความสวยงามนะเราก็มาชมความงามตรงนี้ก็จะเป็นบันไดทางที่จะขึ้นไปบนองค์พระเจดีย์นะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันก็ช้างค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะก็เป็นลักษณะช้างครึ่งตัวนะครับขาหน้าที่ผมอ่านข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะก็จะเป็นใช้ศิลาแรงเหมือนกันใช้ศิลาแรงในการแกะสลักแล้วก็เอาปูนมาพอกปั้นอีกทีแล้วก็มีลวดลายนะครับประทักษิณแล้วก็ทางข้อขาแล้วก็ทางข้อเท้านะครับผมก็จะมีลวดลายต้นไม้ต่างๆประดับประดาอยู่ด้านหน้าก็จะคงมีรูปปั้นเทพเทวานะแล้วก็เป็นรูปสิงห์หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าเสียหายไปหมดแล้วเราเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นบนกันก็เป็นบันไดค่อนข้างจะชันแล้วก็ขั้นบันไดเขาเรียกว่าหน้ากว้างของบันไดค่อนข้างจะแคบเราอาจจะต้องตะแคงเดินขึ้นไปด้วยนะก็สามารถขึ้นมาได้ศิลาแรงก็แข็งแรงพอสมควรนะเราก็มาเจอพระเจดีย์แล้วนี่ก็คือเจดีย์ที่สวยงามถ้าเต็มองค์เนี่ยน่าจะสวยมากเลยนะครับผมพาเพื่อนเดินชมรอบๆแล้วกันเนี่ยจุดนี้ก็จะมีจุดมุมต่างๆประตูต่างๆให้เราได้ชมกันด้านล่างก็น่าอาจจะเป็นพระอุโบสถมาก่อนนะก็จะมีประวัติให้เราได้อ่านกันแล้วก็คอยอ่านประวัติกันสวยงามเดี๋ยวเราค่อยเดินลงไปชมกันเราก็มาเดินชมพระเจดีย์กันก่อนนะก็มีป้ายเตือนไว้ห้ามปีนป่ายนะห้ามขึ้นไปนะเราก็ไม่ควรขึ้นไปบางคนสงสัยว่าข้างบนเป็นอะไรก็อย่าไปสงสัยเลยนะเขามีให้เราชมประมาณนี้เราก็ชมจริงๆแล้วกำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาสักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นทางผ่านนะเวลาขับรถไปทางเหนือมันก็จะผ่านทางหน้าถนนฝั่งนู้นฝั่งข้ามแม่น้ำปิงไปจะไม่ค่อยได้มาแถวนี้คนก็จะไม่ค่อยรู้จักคนจะรู้จักอยุธยามากกว่าเพราะว่าอยุธยามันอยู่ใกล้กรุงเทพเนาะไปเช้าเย็นกลับได้แต่ถ้ากำแพงเพชรนี่300โลก็อาจจะต้องหาวันหยุดมาสักวัน1 2วัน1คืนอะไรประมาณอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะตั้งใจมามันก็อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยแต่มันก็มีอะไรสวยๆให้เราดูตัวผมเองก็เป็นคนชอบประวัติศาสตร์ชอบวัดเก่าชอบวัดโบราณอยู่แล้วก็เลยมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวมาชมกันนอกจากที่นี่ก็ยังมีน้ำตกเขาเรียกอะไรนะน้ำตกคลองลานนะครับผมในคลิปต่อไปขากลับคลิปต่อไปผมจะไปแวะน้ำตกคลองลานให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามกันด้วยผมเคยไปเมื่อถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่ยังวัยรุ่นยังเด็กๆอายุ16 17น่าจะเกิน20ปีแล้วเมื่อก่อนนี้เป็นแบบว่าอุทยานเล็กๆเดินไปนิดเดียวจอดรถเดินไปนิดเดียวก็ถึงแต่ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีสภาพเป็นเช่นไรนะต้องคอยติดตามชมชัยนัทออนทัวร์ด้วยนะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่น้ำตกคลองลานด้วยก็ยังหลงเหลือเป็นลายปูนปั้นบางส่วนนะเราก็จะเห็นเป็นลายต้นไม้ที่ผมมองเห็นเนี่ยเป็นลายต้นไม้ลายดอกไม้แต่อย่างอื่นนี่ผมอาจจะมองไม่เห็นแล้วตาไม่ค่อยดีนะครับผมข้างบนก็เป็นศิลาแรงแต่อยุธยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิฐมอญแดงหรือเป็นปูนปั้นประมาณอย่างนี้นะมันจะเป็นคนละยุคคนละสมัยกันซึ่งสมัยของที่นี่ก็เขาเรียกว่ายุคต้นๆก่อนจะมีอยุธยาอีกนะอยุธยา400ปีนะครับผมกำแพงเพชรนี่ก็คงมีประวัติศาสตร์ยาวนานในยุคยิ่งจะเป็นยุคศิลาแรงด้วยผมก็ว่าน่าจะเฉียดพันนะถ้าข้อมูลผิดการวิเคราะห์ผิดต้องขออภัยนะครับผมเพราะผมเองก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญสักเท่าไหร่นะทุกอย่างก็เป็นศิลาแรงหมดเลยเป็นศิลาแรงแผ่นๆคนโบราณเขาเก่งนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนโบราณนี่เขาใช้อะไรไปการแซะเอาศิลาแรงมาทำเป็นแผ่นเป็นเหลี่ยมแบบนี้นี่ก็คือทางลงละเราจะลงไปชมทางด้านล่างนั่นล่างลงไปก็บันไดก็ค่อนข้างจะชันด้วยก็ต้องระวังกันน้องเดินลงไปน้องก็ต้องระวังอย่างสูงเพราะว่าหน้าบันไดแคบมาก
สำหรับทั้งปลายเท้าแล้วก็หัวเท้าเราเนี่ยไม่เต็มนะครับเหยียบไม่เต็มก็จะต้องตะแข่งเอานะครับบางจุดก็อาจจะบันไดไม่เต็มด้วยมีหายไปด้วยก็ต้องเดินระวังกันตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นด้านข้างอีก1จุดก็จะมีทางขึ้นทั้งหมด4จุดแล้วนะแล้วก็มีช้างล้อมอย่างนี้นะครับผมอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยให้เรามาเที่ยวชมประวัติศาสตร์มาลึกลึกถึงความเป็นมาของเมืองไทยประเทศไทยแล้วว่ากว่าจะมาเป็นเมืองไทยอดีตนั้นเคยเป็นเมืองอะไรมาบ้างผมไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นพระอุโบสถเก่าหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปหาดูป้ายดูว่ามีป้ายบอกอะไรไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะกว้างๆด้านขวามือที่เห็นเป็นแท่งยาวๆนี่ลานยาวๆผมว่าสมัยก่อนอาจจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆนะประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ตามเนี่ยยาวมากเลยก็น่าจะประมาณ10 20 30ประมาณ30ถึง40เมตรเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นแนวเนี่ยผมว่าเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นสมัยก่อนอาจจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆประดิษฐานอยู่ตรงด้านนี้ตรงเข้าไปจะเราเห็นด้านล่างพระเจดีย์นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นน่าคงเป็นพระอุโบสถนะครับผมตรงนี้เขียนไว้ว่าเป็นฐานพระพุทธรูปนะครับผมสมัยก่อนก็อาจจะมีพระพุทธรูปเป็นองค์นั่งหรือไม่ก็เป็นองค์ยืนนะอยู่ประมาณขนาดนี้นะครับผมแต่ปัจจุบันนี้ก็เหลือประมาณนี้เห็นเสาโดเดเสาศิลาแรงตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับผมแต่ก็เสียหายไปกันหมดแล้วล่ะเนื่องจากว่าผ่านไปยุคการสมัยแต่ละช่วงที่ปกครองมาแต่ละยุคเมืองเพชรบุรีนะก็อาจจะเคยแบบว่าลกล้างมาก่อนนะครับผมกว่าจะมีชาวบ้านเข้ามาอยู่แล้วก็มีความเจริญแล้วก็ได้มีการกรมศิลป์ก็ได้มีการมาขุดแต่งมาสำรวจดูประวัติศาสตร์นะให้เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์กันต่อไปนะครับผมด้านหน้าของที่นี่นะก็น่าจะเป็นหลุมแล้วก็เป็นแหล่งที่ขุดศิลาแรงมาก่อนนะนี่เป็นจุดนี้เป็นหินศิลาแรงก้อนใหญ่ๆนะครับผมที่ขุดนำไปสร้างปราสาทนำไปสร้างวัดนำไปสร้างอุโบสถต่างๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีทางลงไปไหมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมใกล้ๆกันศิลาแรงที่ยังแบบว่ายังไม่ได้ตัดนะครับผมว่าเป็นยังไงเขามีข้อมูลเขียนว่าเป็นสระน้ำบ่อตัดศิลาแรงขุดตัดลงไปในพื้นศิลาแรงแล้วนำศิลาแรงไปใช้เป็นวัตถุวัสดุก่อสร้างจากนั้นก็คงปรับปรุงบ่อน้ำให้เป็นสระเก็บกักเก็บน้ำไว้ใช้นะครับผมเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นสระน้ำเป็นอะไรมาก่อนแล้วก็ก่อนจะเป็นสระน้ำก็เป็นแผ่นดินเรียบๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ขุดลงไปเพื่อจะเอาศิลาแรงนะมาสร้างวิหารสร้างวัดสร้างปราสาทแต่ลงไปมันก็คงจะอันตรายนะเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันนะก้อนศิลาแรงนี่ก็เป็นก้อนศิลาแรงเต็มๆที่ยังตัดออกไม่หมดนะครับผมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นคาบตะกอนหินเป็นการสะสมของแร่ธาตุต่างๆนะทำให้เกิดเป็นหินที่มีรูเป็นหินที่เป็นผุๆเป็นพุนๆแต่ก็มีความแข็งแรงในการนำมาใช้สร้างปราสาทต่างๆนะครับผมก็ยุคนั้นก็คงใช้เป็นเนี่ยศิลาแรงยุคตั้งแต่ทวารวดีเนาะมาสุโขทัยมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประวัติศาสตร์บ้านเมืองของเราที่ควรค่าที่เราจะมาเที่ยวชมกันนะเมื่อสักครู่ที่ขึ้นไปก็คงเป็นวิหารครับส่วนตรงนี้ก็เป็นพระอุโบสถก็มีเสมาตั้งอยู่เป็นเสมาเห็นแสดงสัญลักษณ์ว่าตรงนี้เป็นพระอุโบสถเป็นพระอุโบสถที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับผมแต่ก็เหลือครึ่งองค์แล้วแหละเหลือแต่ท่อนล่างท่อนบนไม่มีแล้วนี่นะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่เราก็มาขอชัยขอพรกันก็ขอให้เพื่อนๆที่ชมรายการขอให้มีความสุขขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีก็ให้หมดปลายหายไปให้มีแต่ความสุขและสิ่งที่ดีๆเข้ามาหากับเพื่อนๆทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุนี่ก็มีป้ายบอกเป็นวิหารช้างล้อมมีผนังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุมทั้งด้านหน้าด้านหลังภายในวิหารยังปรากฏแนวแท่นอาสนะสงฆ์และฐานประดิษฐานพระประธานแล้วก็ส่วนองค์พระประธานชำรุดพังไปหมดแล้วนะครับผมเสารับเครื่องบนหลังคาเป็นเสาแบบศิลาแรงสี่เหลี่ยมนะครับผมที่ผมพาขึ้นไปชมข้างหลังนี้ก็เป็นหลุม
ที่เขาเอาขุดเอาศิลาแรงแล้วมาทำเป็นก้อนมาสร้างนะครับแต่มาครั้งแรกมันไม่ได้เรียบใช่ไหมพี่มันเป็นขุขะเหมือนเป็นขุขะใช่มันไม่ได้เรียบมันเป็นหินอย่างนั้นเป็นก้อนหินอย่างนั้นนะครับผมเห็นไหมครับนี่แหละศิลาแรงเขาก็ต้องเอามาตัดนะครับผมมาแต่งให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นอะไรนี่ผมพาเพื่อนๆไปชมทางด้านหลังกันนะนั่นที่ผมบอกจะพาเพื่อนๆมาตั้งแต่แรกยังไม่ได้พามาเลยอาจจะมีวิหารมีอะไรอยู่ทางด้านนี้นะเพราะว่าเป็นวัดมาก่อนทางด้านนี้ก็คงจะมีเป็นแท่นสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆแต่ปัจจุบันก็พังทลายพระพุทธรูปไม่อยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าในยุคที่มาเจอกันใหม่ๆในช่วงสำรวจกรมศิลป์เข้ามาก็คงไม่ได้เรียบร้อยอย่างนี้นะก็คงแบบอยู่กระจัดกระจายแล้วก็ไม่มีการมาขุดแต่งกันนี่กำลังมีการแบบบูรณะนะให้ช้างล้อมกลับมาสวยดังเดิมนะครับกำลังมีช่างมาตัดแต่งกันอยู่ด้านนี้ก็น่าจะเป็นวิหารอีกหนึ่งวิหารนะอยู่ในป่าสวยงามแต่ยังไม่เห็นป้ายต้องเข้าไปดูว่ามีป้ายตรงนี้เรียกว่าอะไรเราก็เดินเข้าไปชมในวิหารที่นี่กันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิลาแรงมันจะมีบันไดขึ้นอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาอย่าเดินข้ามกันนะเรามโนเอามโนภาพเอาว่าเราเข้ามายังตัววัดสมัยก่อนที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ปัจจุบันก็มีต้นไม้ขึ้นเยอะแยะไปหมดแล้วศิลาแรงนี้สมัยก่อนนี้ก็คงเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัสดุหลักในการสร้างบ้านเรือนในการสร้างปราสาทสมัยก่อนนะนี่ผมเองก็ยังแบบยังไม่เคยไปเที่ยวทางวัดหรือว่าปราสาททางภาคอีสานบ้างเลยถ้ามีโอกาสผมจะพาเพื่อนๆไปแล้วกันนะแต่อาจจะต้องมีวันหยุดยาวสักหน่อยนึงเนี่ยช่วงเป็นช่วงวันหยุดยาวนี่ผมก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันตั้งแต่เชียงใหม่ล่องลงไปแล้วนะครับผมตรงนี้ก็มีเสามีอะไรแต่ตรงกลางนี้ตรงนี้อาจจะเป็นที่ประดิษฐานพระประธานมาก่อนนะก็มีร่องรอยแบบมีร่องรอยแบบศิลาแรงที่ก่อเป็นกลมๆเป็นเหลี่ยมๆอยู่ทางด้านนี้นะส่วนใหญ่วัดวาอารามในเมืองไทยหรือว่าในยุคก่อนก็จะคล้ายๆกันนะเพราะว่าศาสนาก็เข้ามาในยุคนู่นน่ะในยุคก่อนในยุคของศรีสัตหรือไม่ยุคของสุโขทัยในยุคของทวารวดีนะครับผมชอบพูดผิดอยู่เลยก็เข้ามาตอนนั้นแหละส่วนใหญ่ก็จะนับถือเทพเจ้าอะไรต่างๆนะก็จะมีการปั้นรูปปั้นเทพเจ้ารูปสัตว์ต่างๆไว้อยู่ทางด้านนี้แล้วผ่านไปทั้งด้านหลังก็คงเป็นด้านหลังวิหารแล้วล่ะแต่ก็ไม่มีบันไดลงนะตรงนี้ก็จะเป็นคงมีผนังมีอะไรสมัยก่อนมีกำแพงกั้นรอบบริเวณนี้ก็เป็นป่าเมื่อก่อนก็เคยคงเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนจะมาเสื่อมโทรมแล้วก็ถูกมาค้นพบแล้วก็เป็นมรดกโลกที่นี่ขึ้นตรงกับยูเนสโกเลยนะองค์การมรดกโลกเนี่ยก็จะมีเงินสนับสนุนในการมาดูแลที่นี่กันด้วยนะเราก็มาอยู่ตรงนี้กันนานแล้วที่วัดช้างล้อมเดี๋ยวเราจะไปชมกันจุดต่อไปว่ามีอะไรให้เราได้ชมกันอีกนะครับที่นี่ก็ขับรถไปได้แต่ละจุดก็ขับรถไปไม่ต้องเดินไปเพราะว่ามันไกลนะครับผมเดี๋ยวค่อยตามชัยนัทออนทัวร์ไปดูว่าจะมีอะไรให้เราได้ชมกันอีกเราก็มาถึงอีก1จุดจุดนี้ก็จะมีประมาณสัก 2-3 วัดเนี่ยให้เราได้ชมกันเดี๋ยวเราไปชมกันว่าแต่ละจุดมีวัดอะไรให้เราได้ชมกันบ้างนะครับด้านนี้เลยก็จะมีศาลาเก่าๆเป็นศิลาแรงนะครับผมด้านในก็จะเป็นวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นมันจะมีวัดสิงห์วัดพระนอนอยู่แถวๆเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าวัดไหนเป็นวัดไหนเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเอาไปอ่านข้อมูลกันดูบริเวณนี้ก็จะมีกำแพงวัดทำด้วยศิลาแรงนะครับผมเมืองเก่าแก่นี่ก็ถ้าบางทีมันเป็นยุคช่วงประวัติศาสตร์ต้นๆหรือว่าเลยจากยุคของอยุธยาเราไปยังละโวไปยังสุพรรณภูมิถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นยุคของทวารวดีอะไรประมาณนี้มันก็จะไม่ค่อยมีประวัติชัดเจนให้เราได้แบบศึกษากันสักเท่าไหร่ก็จะเป็นการคาดการณ์ของนักวิชาการหรือนักโบราณคดีว่าจะมีข้อสันนิษฐานร่วมกับชาวต่างชาติและไทยก็มาคิดความเป็นไปได้ว่าในยุคนั้นควรจะมีอะไรมี
กษัตริย์แบบไหนแล้วก็มีศิลปะแบบไหนนะครับผมบริเวณนี้ก็เขียนว่าเป็นโบราณสถานวัดสิงห์มีทั้งโบสถ์อุโบสถนะครับผมก็เป็นฐานก่อด้วยศิลาแรงนะครับขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมนะครับผมโดยทำฐานซ้อนกัน2ชั้นฐานชั้นล่างก่อเป็นแบบฐานบัวลูกแก้วอกไก่แล้วก็ชานชลาด้านหน้าพบสิงห์ปูนปั้นและทวารบานที่มีแกนในเป็นศิลาแรงนะครับมีแท่นใบเสมาโดยรอบจำนวน8แท่นแล้วก็ให้ทราบว่าเป็นอนาคารแล้วก็เป็นอาคารอุโบสถนะครับผมนี่ด้านบนที่เห็นก็จะมีเป็นรูปปั้นอาจจะเป็นรูปปั้นเทวดาหรือว่ารูปปั้นพระหรือเปล่าสร้างมาด้วยศิลาแรงแล้วก็มีปูนโบกแต่ตัวองค์ปูนโบกเนี่ยมันกระเทาะไปหมดแล้วอาจจะมองลักษณะไม่ค่อยออกนะนี่ก็คือบันไดทางขึ้นวัดสิงห์ก็จะมีสิงห์อยู่แต่ไม่แน่ใจว่าตัวสิงห์อยู่ตรงไหนหาไม่เจออาจจะพังไปหมดแล้วนะประมาณอย่างนี้อาจจะพังไปหมดแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นเศษซากของตัวสิงห์นะตามที่นักโบราณคดีหรือว่ากรมศิลป์เขามาพิจารณากันแต่ก็ไม่เต็มตัวแล้วด้านในเป็นปูนปั้นแต่ด้านในเป็นศิลาแรงนะมันจะไม่เหมือนกับยุคอยุธยาด้านในส่วนใหญ่จะเป็นอิฐอันนี้จะเป็นศิลาแรงนี่ก็คือใบเสมาของพระอุโบสถนะถ้าตรงไหนมีใบเสมาเราก็จะเรียกว่าเป็นพระอุโบสถกันด้านในก็มีพระพุทธรูปปางประธานประดิษฐานอยู่ทางด้านในกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันก็จะมีบันไดให้เราขึ้นไปยังในตัวพระอุโบสถพระอุโบสถก็จะมีเสาศิลาแรงอยู่ทางด้านในนะมีทั้งเสาศิลาแรงแล้วก็มีเสาหลังคานะแต่ก็พังทลายลงไปหมดแล้วก็จะเหลือเศษซากอย่างที่เราได้เห็นกันพระพุทธรูปวัดสิงห์ก็ยังคงอยู่ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะขาดแต่ทั้งพระหัตถ์ทั้งมือทั้งข้างขวาของท่านแตกหักลงมาไม่ต่อกันถ้าต่อลงขึ้นต่อด้วยกันเนี่ยจะเป็นเต็มองค์ที่สวยมากเลยเนาะว้าวพระโบราณก็น่าจะราวๆพันปีนะประมาณ600ถึง1000ปีหรือ900ถึง1000ปีประมาณอย่างเงี้ยก็ให้เรามาขอใช้ขอพรพระโบราณกันนะก็ก่ออิฐด้วยศิลาแรงนะครับก่อองค์ด้วยศิลาแรงก็เป็นพระที่สวยงามมากเลยถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะเหลือมลักษณะหรือว่าเหลือความเคล้าของปูนเหลี่ยมๆให้เห็นแต่ก็เค้าโครงที่ทำด้วยศิลาแรงก็ถือว่าสวยงามและเรามาขอใช้ขอพรด้วยกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปรที่เพื่อนๆปรารถนาทุกประการทุกผู้ทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุเดินออกมาจากทางด้านข้างนะครับของวัดพระสิงห์หรือวัดสิงห์ก็จะมีทางลงไปอีกไม่แน่ใจว่ามีอะไรให้เราได้ชมบ้างแต่แผ่นศิลาแรงยักษ์เนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่จุดไหนเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องดูอีกทีนึงด้านหน้าก็มีประดิษฐานอยู่อีกนะไม่แน่ใจว่าเป็นวัดเดียวกันไหมเดี๋ยวเราลงไปดูกันที่นี่ก็คือโบราณสถานวัดสิงห์นะยังอยู่ในวัดสิงห์ตรงนี้จะเป็นเจดีย์ประธานนะครับผมก็เห็นพระพุทธรูปอยู่ทางด้านหน้าเนาะก็เป็นเจดีย์ประธานเหลือเฉพาะฐานหน้าและกระดานสี่เหลี่ยมและฐานบัวสี่เหลี่ยมตอนล่างทำเป็นซุ้มพระยื่นออกมาทั้ง4ด้านนะครับองค์เจดีย์ก่อด้วยอิฐจากการศึกษารูปทรงเดิมขององค์เจดีย์จากหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายเก่าเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่5และการขุดค้นพบที่พบชิ้นส่วนบัวปากระฆังโดยรอบฐานเจดีย์สันนิษฐานว่ารูปทรงเดิมของเจดีย์ประธานวัดสิงห์เป็นเจดีย์ทรงระฆังฐานสี่เหลี่ยมที่มีการเพิ่มฐานสี่เหลี่ยมให้ซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นเราเดินไปด้านหลังกันนะเพื่อจะไปดูเจดีย์แต่ไม่แน่ใจองค์เจดีย์จะอยู่ป่ะนะอ๋อจริงๆแล้วเจดีย์อยู่ทางด้านบนของพระองค์เมื่อสักครู่ที่ผมถ่ายเพื่อนๆดูเจดีย์วัดสิงห์แต่ก็มีการบูรณะมาแล้วแหละข้างล่างเป็นศิลาแรงข้างบนเป็นอิฐก็มีการคาดการไว้ตั้งแต่เสด็จพ่อรัชกาลที่5ท่านเสด็จมานะก็มีรูปถ่ายมีอะไรตามที่ปรากฏในหลักฐานนะครับผมแต่ข้างบนก็ไม่เหลือแล้วข้างบนไม่เหลือแล้ว
เหลือแต่ฐานกลางทางด้านบนไปพังทลายลงไปหมดแล้วด้วยการเวลานะนี่ก็คือเจดีย์วัดสิงห์มีพระอุโบสถมีเจดีย์อยู่ที่วัดนะครบองค์ประกอบการเป็นวัดด้านนี้เมื่อก่อนก็คงจะเป็นวิหารหนึ่งที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่แต่ปัจจุบันนี้เสียหายไปหมดแล้วก็เหลือเท่านี้เองนะตรงนี้ก็เป็นวิหารอีกวิหารหนึ่งเราก็ขึ้นไปชมได้อยู่ทางด้านซ้ายของวัดสิงห์อยู่ทางด้านซ้ายของเจดีย์แล้วก็พระอุโบสถเนี่ยเจดีย์จะอยู่ทางนี้พระอุโบสถจะอยู่ทางนี้เดินมาทางด้านซ้ายหน่อยนึงก็จะมีวิหารยาวๆเป็นลักษณะวิหารยาวมากแล้วก็มีเสารองหลังคานะแต่หลังคาไม่มีแล้วปัจจุบันก็สามารถเดินชมได้นะถ้าใครแบบไม่กลัวเหนื่อยใครมีเวลาอย่างเงี้ยใครมีเวลาน้อยก็ขับรถมาดีกว่าหรือว่าใครมาพักที่เพชรบุรีจะกำแพงเพชรขอไปครับใครมาพักที่กำแพงเพชรก็จะมีจักรยานมอเตอร์ไซค์เช่าเหมือนกันนะหรือว่าติดต่อบริการเขาจะมีไกด์ตามโรงแรมนำเที่ยวอะไรเงี้ยเขาจะติดต่อให้แล้วก็มาชมความงามของเมืองโบราณของกำแพงเพชรกันด้านนี้ก็จะมีบ่อน้ำโบราณนะก็จะน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้ก็คงประมาณจากที่นี่นะก็ลึกพอสมควรนะครับผมเป็นช่องเป็นโพรงลงไปเลยหรือว่าเป็นถ้ำไปเลยหรือเปล่าแล้วมีป้ายระวังตกเลยครับขุดลงไปลักษณะขุดลงไปสักเมตร2เมตรเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ารอบข้างจะเป็นหินศิลาแรงทั้งนั้นเลยไม่แน่ใจว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นทางถ้ำเดินไปได้ไหมเนาะก็ไม่มีบันไดให้เราลงไปสำรวจแต่เขาก็ไม่ให้เราขึ้นไปเขามีที่กั้นบ่อน้ำโบราณเมื่อก่อนน้ำคงสะอาดและเย็นและใสมากนะใช้อุปโภคและบริโภคกันตรงกันข้ามกันก็จะมีวัดโบราณใหญ่โตอีกวัดหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าเป็นวัดอะไรก็มีเจดีย์มีวิหารมีโบสถ์อยู่เป็นวัดพระนอนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเราลองเดินเข้าไปชมกันทางนี้ก็เป็นทางที่เราจะเดินเข้าไปชมความสวยงามวัดโบราณก็มีหลายจุดเลยเหมือนกันนะบางส่วนก็ยังคงแบบเป็นรูปร่างเป็นวัดเป็นเจดีย์แต่บางส่วนก็แทบจะเรียกได้ว่ามันแตกหักเสียหายไปแทบจะหมดเกือบ 100% แล้วเรามาถึงองค์พระองค์ใหญ่กันแล้วทางด้านขวานะก็จะมีโบสถ์มีวิหารต่างๆอยู่มากมายก็คงเป็นเหมือนยุคอยุธยาที่ในวังรอบวังก็จะเป็นวัดในเขตพระราชฐานนอกพระราชฐานก็จะมีวัดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะว่ากษัตริย์เป็นผู้มีบุญแล้วก็มีทรัพย์มากมีทรัพย์ในการสร้างวัดเยอะแยะไปหมดตรงนี้เราก็มาถึงจุดสวยงามอีกหนึ่งจุดนะสวยงามมากเลยมีพระพุทธรูปนะครับต่างยืนอยู่ประดิษฐานอยู่ตรงนี้ให้เราเข้ามาถ่ายรูปกันสวยงามดีนะรอบๆบริเวณวัดก็จะมีอะไรให้เราดูอีกเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เดินชมกันไปตรงนี้ก็คือโบราณสถานวัดพระศรีอิริยาบถนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีทางด้านหน้าด้านเดียวนะที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่นี้นะก็เป็นเจดีย์ประธานมณฑปแบบจตุรมุขกึ่งกลางทำเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทึบก่อด้วยศิลาแรงและอิฐเพื่อรองรับส่วนของหลังคาและทำเป็นมุกยื่นออกมาทั้ง4ทิศโดยผนังของแท่งสี่เหลี่ยมทึบแต่ละด้านจะประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางต่างๆโดยผนังของแท่งสี่เหลี่ยมทึบแต่ละด้านจะประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางต่างๆโดยผนังด้านตะวันออกประดิษฐานรูปพระพุทธรูปลีลาเดิมนะครับผมแล้วก็ด้านเหนือประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายญาติปางนอนเนาะและด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือท่านั่งนะครับผมและด้านตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปปางประธานอภัยก็คือรูปยืนนะครับซึ่งปัจจุบันยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากกว่าด้านอื่นอยู่นะครับก็คือที่เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยก็คือพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางประธานอภัยหรือก็ปางยืนที่เพื่อนๆได้เห็นกันก็ยังคงสมบูรณ์อยู่แต่ว่าพาดข้างซ้ายของท่านนะมือข้างซ้ายของท่านก็หายไปแล้วน่าจะหล่นมาเสียหายแตกด้วยการเวลาแต่ก็ยังคงสมบูรณ์ด้วยปูนฉาบนะครับผมยังเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นทรงอยู่นะครับผมค่อนข้างจะสวยงามมากเลยทีเดียวบริเวณด้านข้างส่วนใหญ่ก็เป็นป่านะ
วยงามนะเรามาขอชัยขอพรด้วยกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุเราก็ไปเดินชมความงามกันต่อทางด้านหลังจะมีวิหารมีอะไรพระพุทธราพระพุทธรูปปางยืนก็อยู่ตรงนี้นะให้เราได้ขอชัยขอพรกันจากพระพุทธรูปเราก็เดินไปทางด้านหลังกันจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะนี่ก็เป็นลักษณะตรงด้านหลังก็เป็นใจดีครับผมตรงนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์แต่ก็ชำรุดเสียหายไปแล้วตรงนี้เป็นอิฐก็น่าจะเอามาก่อเพื่อมาซ่อมแซมหรือมาบูรณะมาขุดแต่งหรือเปล่าแต่ข้างในส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิลาแรงด้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งด้านส่วนใหญ่จะมีทั้ง4ด้านนะครับผมด้านนี้ก็มีอีกพระพุทธรูปองค์หนึ่งแต่ก็ชำรุดเสียหายไปเยอะแล้วหรือว่าเสียหายไปน่าจะเกิน 70-80% เหลือแต่เพียงเท่านี้ให้เราได้ดูกันนะครับผม อยู่ทางด้านบนแล้วด้านสุดท้ายก็อีกหนึ่งองค์แต่ที่เพื่อนๆเห็นก็ไม่เต็มองค์แล้วเสียหายไปน่าจะเกิน 80-90% แล้วเนาะก็น่าเสียดายเหมือนกันแต่สิ่งเหล่านี้ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่ามันมีเกิดแก่เจ็บตายมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างย่อมสูญสลายไปตามกาลเวลาตามยุคตามอายุของเขาไม่ว่าจะเป็นผู้คนและสิ่งสัตว์สิ่งมีของต่างๆก็ย่อมจะสูญสลายไปในที่สุดตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดให้เราเข้ามาที่เอาชมกันนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะพาเพื่อนๆไปดูไอ้ตรงศิลาแรงแผ่นยักษ์ได้ไหมแผ่นใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเราเข้าจากทางด้านหน้าก็แล้วกันนะเพราะว่าก็ค่อนข้างมีเวลาจำกัดผมมาเดินในนี้ก็ประมาณสัก2ชั่วโมงได้แล้วตั้งแต่5โมงเช้าตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วผมจะพาเพื่อนๆไปอีกจุดหนึ่งไปไหว้ศาลหลักเมืองที่นั่นก็จะมีเมืองเก่าอยู่ด้วยมีวัดเก่าอยู่ด้วยให้เราได้ชมกันตรงนี้ก็เป็นวิหารอีกหนึ่งวิหารนะมีเสามีอะไรเป็นศิลาแรงต่างๆเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีฐานของพระพุทธรูปอยู่แต่ก็เสียหายไปหมดแล้วเสียหายไปเกิน 90% ก็น่าจะเอาเก็บไว้ประมาณแค่นี้ให้เรารู้ว่าเป็นพระพุทธรูปมาก่อนนะครับผมนี่ก็เป็นความงามของเมืองเก่าเมืองเพชรเมืองกำแพงเพชรนะครับผมชอบพูดผิดอยู่เรื่อยเพชรบุรีกับกำแพงเพชรเนี่ยพูดสับกันอยู่เรื่อยตอนนี้ก็ใช้เวลาเดินไปแล้ว2ชั่วโมงก็เหลืออีก1ชั่วโมงผมจะต้องไปพาเพื่อนๆไปกราบสักการะบูชาศาลหลักเมืองแล้วก็มีวัดโบราณอยู่ทางด้านนั้นด้วยนะครับผมตามกำหนดการตอนนี้ก็อยู่ที่บ่ายโมงและเดินตั้งแต่5โมงเช้าแล้วก็ตามกำหนดการจากบ่าย2โมงไปผมก็จะไปถ่ายคลิปอีกที่หนึ่งให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ที่น้ำตกคลองลานนะเขาปิด4โมงครึ่งเดี๋ยวจะไปไม่ทันใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงจากกำแพงเพชรไปน้ำตกคลองลานเดี๋ยวไปชมกันที่ศาลหลักเมืองครับก็ก่อนจะเดินไปขึ้นรถก็เห็นวัดอีกวัดหนึ่งค่อนข้างจะใหญ่โตเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมก่อนไหนๆมาแล้วก็ชมให้ได้มากที่สุดเพราะว่าว่าจะกลับมาอีกเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่นะ48อายุ48แล้วเพิ่งจะเคยมาอีกรอบนึงนะไม่รู้จะได้มาเมื่อไหร่เราจะได้มาชมความงามของความสวยงามของวัดศิลาแรงต่างๆในยุคของประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชรนะวันนี้เรามีกำหนดการเราก็จะอาจจะแบบชิวๆไม่ได้ตอนนี้บ่ายโมงถ้าบ่ายสองโมงเนี่ยผมจะต้องเดินทางไปที่น้ำตกคลองลานเพราะว่าน้ำตกคลองลานเขาปิดประมาณสี่โมงครึ่งผมอาจจะต้องเผื่อเวลานิดนึงเผื่อพักหรือเผื่อเวลาในการเดินเพื่อจะได้มีเวลาพาเพื่อนๆไปเดินที่น้ำตกคลองลานได้อย่างละเอียดมากขึ้นก็จะมีแนวทางเดินอย่างเงี้ยเป็นป่าเป็นอะไรก็จะมีเห็นพระธาตุมีเจดีย์อยู่ทางด้านเนี้ยองค์ใหญ่โตมากเลยตรงนี้ก็คือโบราณสถานวัดพระนอนนะก็คือจะเป็นเจดีย์ประธานเจดีย์ประธานวัดพระนอนเป็นแบบเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังนะครับผมฐานหน้ากระดานล่างสุดก่อเป็นฐานสี่เหลี่ยมด้านหน้าทำเป็นซุ้มพระหรือมุกเล็กๆยื่นออกมาฐานแปดเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจัดเป็นรูปแบบเฉพาะของกำแพงเพชรแล้วก็รองรับมาลัยเถาที่ทำเป็นชุดบัวคว่ำหรือบัวทลาสามชั้นนะครับผม
ถ้าก็ถัดขึ้นไปก็จะเป็นองค์พระระฆังเนี่ยจะเป็นองค์ระฆังใหญ่แบบสุโขทัยนะครับทรงเจดีย์นี้จะเป็นทรงแบบระฆังใหญ่แบบสุโขทัยถ้าอ่านแบบผิดต้องขออภัยเพื่อนๆก่อนนะก็เป็นบัลลังก์ทำเป็นฐานบัวสี่เหลี่ยมส่วนย่อทรงกลวยหักพังไปแล้วนะครับผมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาประพาสวัดแห่งนี้ทรงพระราชนิพนธ์ชมเชยว่าเป็นเจดีย์ที่มีสวดทรงงดงามมากเลยทีเดียวทางด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านหลังของวิหารพระนอนหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลงเดินเข้าไปชมกันเดี๋ยวจะได้ไปไหว้ศาลหลักเมืองกันต่อไปนะค่อนข้างจะใหญ่โตเลยทีเดียวก็มีเพื่อนๆกันมาถ่ายรูปเซลฟี่กันเยอะแยะเลยบันทึกไว้เป็นความทรงจำนะว่าครั้งหนึ่งก็เราได้เคยมาเที่ยวเมืองกำแพงเพชรเมืองโบราณเมืองเก่าก็คงเป็นวิหารแต่ก็องค์พระเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะประมาณนี้นะครับผมซึ่งเสาค่อนข้างใหญ่โตเพื่อนๆเห็นว่าจะเป็นเสาศิลาแรงนี่เป็นทั้งต้นเลยนะแกะกันมาทั้งต้นเลยใหญ่โตมากพระนอนหรือว่ามีพระประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าสังเกตอาจจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่แล้วประมาณอย่างนี้นะแต่ก็คงยังมีความสวยงามให้เพื่อนๆให้เราได้ชมกันนะเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณก็มีเพื่อนๆกันให้สันนิษฐานแล้วก็บอกข้อมูลว่าตรงนี้เป็นฐานของพระนอนนะครับผมเนี่ยฉะนั้นก็คือเป็นพระนอนได้ยังไงก็จากบันทึกรูปถ่ายที่สมเด็จรัชกาลที่5ท่านมาประพาสแล้วก็มีร่องรอยของเท้าของพระนอนนะหล่นอยู่ทางนี้เป็นนิ้วเป็นอะไรอยู่ทางด้านนี้ให้เราได้ชมกันกองอยู่ทางนี้ก็เลยสันนิษฐานว่าตรงนี้เป็นองค์พระนอนมาก่อนนะครับผมก็ต้องสังเกตอ๋อเป็นเท้าจริงๆด้วยถ้าเรามาดูทางนี้จะมีนิ้วเห็นไหมครับทางนี้จะมีนิ้วมีนิ้วนิ้วของพระบาทของรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันซีนอีกแล้วนี่ถ้าไม่มีเพื่อนบอกนี่อาจจะมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยด้านหน้าก็ยังมีวิหารอยู่อีกหนึ่งวิหารเป็นพระอุโบสถหรือเปล่าน่าจะเป็นอุโบสถนะเพราะว่ามีฐานตั้งสำหรับรองรับใบเสมาอยู่แต่ก็มองหาข้อมูลไม่เห็นเดินย้อนมาจากทางด้านหลังวัดมันต้องเดินเข้ามาจากทางด้านหน้าสิอันนี้เข้าประตูหลังเอ๊ะเป็นคนยังไงพาเพื่อนเข้าทางข้างหลังตรงนี้ก็เป็นพระอุโบสถหรือวิหารมาก่อนนะครับผมนี่ก็มีเสาตั้งรับหลังคาแล้วก็มีแท่นอยู่ตรงกลางนั้นที่เพื่อนๆเห็นด้านหน้าก็คงเป็นที่ประดิษฐานพระประธานแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่อยู่แล้วพระประธานเสียหายไปมากแล้วในจุดนี้ก็คืออุโบสถเป็นอาคารสำหรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรมก่อด้วยศิลาแรงฉาบปูนมีมุกทั้ง4ด้านหน้าและด้านหลังเสาภายในเป็นเสา8เหลี่ยมมีฐานเสมา8ฐานโดยรอบใบเสมาทำจากหินชนวนนะครับผมแต่ก็มองไม่เห็นแล้วนะครับว่ามีใบเสมามีแต่ฐานนะครับผมฐานของใบเสมาให้เพื่อนๆได้ชมกันที่ผมพาเพื่อนๆไปชมกันเมื่อสักครู่นี้ก็ด้านในวิหารพระนอนเนาะที่เราไปชมกันเมื่อสักพักหนึ่งก็เป็นวิหารเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลังภายในวิหารปรากฏแนวแท่นอาสนะสงฆ์และแท่นประดิษฐานพระประธานนะครับผมส่วนองค์ของพระประธานชำรุดหักพังไปหมดสำหรับเสารองรับเครื่องบนจะเป็นเสาศิลาแรงแท่งสี่เหลี่ยมลักษณะวิหารเป็นแบบวิหารถงไม่มีผนังใช้หลังคาปีกนกแล้วก็เป็นแผ่เหยียดออกไปในระดับต่ำนะครับผมก็มีประมาณนี้ผมก็อ่านข้อมูลให้เพื่อนๆได้ชมกันด้านหลังสุดเลยเดินมาก็จะเป็นวิหารอีกหนึ่งวิหารนะครับผมแต่ก็เสียหายพังไปแล้วองค์พระพังไปแล้วน่าจะเกิน 90% เพื่อนๆก็ได้ยินเสียงผมเดินเหยียบใบสักนะครับผมต้นสักเยอะมากเห็นไหมครับผมก็มีพระพุทธรูปนะไม่เต็มองค์มองเห็นหลักๆเป็นในส่วนท่อนล่างนะครับผมก็น่าเสียดายเนาะแต่ก็สิ่งเหล่านี้มันก็สูญสลายไปตามกาลเวลาเนาะสวยงามมากเลยเมืองกำแพงเพชรก็มีเมืองเก่าให้เราได้ชมกัน
ก็หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปที่ศาลหลักเมืองกันก่อนแล้วกันเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงที่ผมจะออกเดินทางจากกำแพงเพชรบรรยากาศจะเป็นที่ไรที่ศาลหลักเมืองแล้วจะพาเพื่อนเพื่อนไปขอชัยขอพรกันเดี๋ยวตามชัยนัทออนทัวร์ไปกันเลยนะครับเราก็มาถึงศาลหลักเมืองกันแล้วที่จอดรถมันก็มีจำกัดเนาะก็สามารถจอดได้ทั้งริมถนนทั้งเข้ามาทางด้านในนะแต่ถ้าทางด้านไหนที่ตัวศาลหลักเมืองเองจะมีที่จอดน้อยจอดได้ประมาณ10คันแล้วก็จะมีตลาดมีอะไรจำหน่ายของให้เราเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มอยู่ทางด้านนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปขอชัยขอพรที่ศาลหลักเมืองแล้วก็พาไปชมบรรยากาศภายด้านในว่ามีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถของศาลหลักเมืองนะแต่ก็มันจะมีน้อยครับจอดได้ประมาณสัก10คันนอกนั้นก็จอดเอาตามข้างถนนตามริมฟุตบาทอย่างนี้นะก็ต้องคอยสังเกตเอาด้านนี้ก็จะมีของขายต่างๆเป็นอาหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้ำเป็นอะไรจัดบริการไว้ให้เราด้วยเผื่อเราหิวเราอะไรนะเราก็มาซื้อด้านนี้ได้ขนมนมเนยกระฟงกาแฟก็มีหมดเลยมีลูกโป่งด้วยมีลูกโป่งเด็กน้อยให้เราได้ซื้อให้เด็กๆกันนะเผื่อเด็กๆอยากจะได้เราก็มาถึงศาลหลักเมืองกันแล้วนะครับผมก็มีจุดจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนบูชาอยู่ทางด้านนี้นะเราก็ถอดรองเท้าแล้วก็เข้าไปยังด้านในกันได้นะผมก็ขอพาเพื่อนๆมาขอชัยขอพรองค์พ่อศาลหลักเมืองกันนี่หามุมซูมให้เพื่อนๆได้อ่านกันนะเพื่อนๆจะอ่านเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ก็คือคำบูชาพระหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็มีผู้คนมากมายเลยก็แวะเวียนมากราบไหว้ขอชัยขอพรศาลหลักเมืองกันนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆกันแล้วกันนะครับผมเราก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองท่านอยู่ข้างในก็จะมีประตูกระจกกั้นอยู่ก็ทำเป็นองค์ประสาทนะส่วนใหญ่ใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะบีบแตรนะครับผมจริงๆแล้วเราก็นึกถึงท่านแล้วก็ไหว้แทนในใจก็ได้นะเราไม่ต้องบีบแตรก็ได้นะครับที่จริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านก็รับรู้ได้แล้วเรามาข้างนี้กันเพื่อจะมาชมความงามศาลหลักเมืองนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเข้าไปชมด้านในกันนะครับสามารถที่จะเดินไปได้ทางด้านหน้าอีกหน่อยนึงเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆได้เห็นศาลหลักเมืองกันเดินเข้ามาแล้วเดี๋ยวซูมเข้าไปอีกหน่อยนึงนี่ก็คือศาลหลักเมืองกำแพงเพชรนะสวยงามอยู่ทางด้านในนะครับผมก็เพื่อนๆก็ขอฝากขอชัยขอพรจากผมก็แล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังขอให้เพื่อนๆหมดทุกข์หมดโศกขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่สิ่งที่ดีๆไปถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะสาธุสาธุสาธุต่อจากศาลหลักเมืองก็จะมีอะไรให้เราได้ชมตรงนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดนึงด้วยนะทางด้านนี้ก็จะสามารถมาปิดทองนะมาผูกผ้าใบสีกับศาลหลักเมืองทางด้านนอกที่จำลองอยู่ทางด้านนอกเนี่ยได้ด้วยนะตรงนี้ก็มีจุดศาลหลักเมืองให้มาปิดทองปิดอะไรกันอยู่ทางด้านนี้ส่วนศาลหลักเมืองจริงๆเนี่ยปิดไม่ได้นะครับผมสวยงามนะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยนี่ก็เป็นทางด้านข้างนะครับผมทางด้านข้างจะเห็นชัดกว่าพาเพื่อนๆมามองมาชมชัดๆกันเลยอยู่ตรงนี้นะก็มีประตูปิดสวยงามสีเหลืองอล่ามสวยงามมากแล้วด้านในก็ยังมีวัดโบราณวัดเก่าแก่อีกหนึ่งวัดให้เราได้เข้าไปชมกันนี่ก็เป็นวัดดังซะด้วยขออนุญาตใส่แมสเลยนะเพราะว่าจุดตรงเนี้ยคนค่อนข้างจะเยอะเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปชมความงามกันต่อตรงนี้ก็มีแผนที่เมืองนะครับกำแพงเพชรอยู่ด้วยนะครับผมก็ให้เรามาดูมาสังเกตกันดีว่าเราอยู่ตรงไหนจุดไหนกันบ้างนะเราเดินชมกันไปต่อนะครับผมที่นี่ก็ไม่ค่อยมีข้อจำกัดอะไรนะครับผมที่คุยกับเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าก็สามารถนำโดรนมาบินได้แต่ผมเนี่ยไม่มียังไม่มีโดรนแล้วก็ผมก็เป็นคนแบบขี้เกรงใจด้วย
คือประมาณอะไรที่ข้ามหลังคาวิหารวัดโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่กล้าถึงมีโดรนผมก็คงไม่กล้าจะนำบินขึ้นไปนะครับผมอาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวธรรมชาติมากกว่าถ้าเป็นวัดเป็นวาผมไม่กล้าบินขึ้นไปจริงๆเราเดินชมกันไปเรื่อยๆนะตอนนี้มีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงตามกำหนดการที่จะต้องไปที่อื่นอีกต่อไปนะก็พาเพื่อนๆมาชมความสวยงามกันก่อนตั้งกล้องไม่ค่อยตรงแล้วมีสถูปมีเจดีย์ต่างๆนะให้เราได้เข้ามาชมกันนี่ค่อนข้างจะเป็นบริเวณกว้างมากนะจากศาลหลักเมืองอยู่ทางด้านขวามาผมก็แพลนกล้องให้เพื่อนๆได้ชมแนววัดเก่าโดยตลอดที่นี่เขาเรียกว่าวัดพระแก้วกำแพงเพชรนะครับผมว้าวที่นี่ค่อนข้างจะใหญ่โตมันจะมีสองฝั่งเนาะก็คือฝั่งในคูเมืองแล้วก็นอกคูเมืองเลยครับผมมีน้องตุ๊กตามานอนเสียชีวิตอยู่หนึ่งตัวไม่รู้น้องๆหนูๆท่านใดมาทำลืมไว้อยู่ตรงนี้นอนแอ้งแมงไม่เอาหนูกลับบ้านด้วยนี่ก็คือวัดเก่าแก่ในยุคความรุ่งเรืองของกำแพงเพชรนะครับผมก็ไหลลงมานะจากศิลปะมารวมกันสุโขทัยก็สีสัตว์อยุธยาก็จากภาคกลางก็มีส่วนผสมของศิลปะของทั้งสามแคว้นนะมีรวมกันทั้งสีสัตว์ช่างสุโขทัยทางล้านนาเหนือแล้วก็ไปรวมกับอยุธยากลางประมาณอย่างนี้นะก็จะเห็นศิลปะที่นี่จะร่วมสมัยกันไปนะครับผมก็อยู่กึ่งกลางระหว่างยุคสมัยของล้านนาสุโขทัยแล้วก็อยุธยานะครับไม่แน่ใจว่าจะมีประวัติให้อ่านกันหรือเปล่านะผมยังไม่ค่อยเห็นอะไรสักเท่าไหร่เดี๋ยวถ้ามีผมจะอ่านประวัติให้เพื่อนๆได้ฟังและรับชมก็แล้วกันนะตอนนี้ยังไม่เจอเราก็มาชมความงามของตรงนี้กันก่อนตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเจดีย์ประธานหรือเปล่านั่นจะมีเจดีย์ใหญ่ทรงระฆังนะครับผมแต่ก็ไม่เต็มองค์แล้วแล้วก็มีบริวารเจดีย์เล็กเรียงรายล้อมกันอยู่นะครับผมทางด้านนี้ส่วนทางด้านหน้าก็จะมีอยู่นะที่เห็นจะมีเจดีย์ที่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับผมยังสมบูรณ์พอให้เราได้มาเห็นสังเกตก็เป็นเจดีย์สมัยก่อนสวยงามเป็นเช่นไรถ้าเป็นวัดโดยสมบูรณ์เมื่อก่อนนะเขาก็จำลองแบบเป็น3มิติให้เราได้ดูนะวัดพระแก้วก็มีรูปร่างสันนิษฐานว่าจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับผมเราเข้าไปยังในตัววัดกันมีฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเราไปทางฝั่งซ้ายกันก่อนเราไปชมเจดีย์หลวงเจดีย์อยู่ตรงกลางนะแต่ก็ไม่รู้ส่วนไหนเป็นส่วนไหนเหมือนกันก็พยายามมองหาป้ายอยู่แต่ก็ไม่มีป้ายให้เราได้ชมกันบ้างมีน้องๆมาถ่ายชุดครีชุดปริญญาอยู่ทางด้านนี้ด้วยไปเดินเข้าไปต่อก็จะมีทางเดินวนเข้าไปให้เรามาชมความงามนะก็ตรงนี้ก็จะมีช้างล้อมเหมือนกันแต่ช้างล้อมก็เสียหายไปหมดแล้วเหลือแต่ทางด้านหมุมบ้างประมาณอย่างนี้นะก็เป็นเจดีย์ทรงลังกาทรงระฆังประมาณอย่างนี้นะครับผมแต่ก็พังทลายไปแล้วส่วนด้านข้างก็จะมีช้างล้อมช้างล้อมอยู่ตรงนี้นะให้เรามาชมกันอันนี้ครึ่งตัวเหมือนกันแต่น่าจะสมบูรณ์กว่าทางในอุทยานที่เราเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะก็ยังช้างเป็นเต็มองค์อยู่หรือว่าเขาบูรณะมาแล้วหรือเปล่าแต่ดูจากปูนดูจากอะไรแล้วก็เป็นคาบเก่านะก็คงจะอยู่ยาวมาจนถึงทุกวันนี้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะจะเห็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นศิลาแรงนะครับผมอยู่ทางบริเวณนี้สร้างได้สุดศิลาแรงอันนี้ก็มีช้างอีกหนึ่งตัวแต่ก็อีกหนึ่งเชือกนะครับผมแต่ก็ไม่สมบูรณ์แล้วนะก็อาจจะมีการบูรณะมากันแล้วนะครับผมก็จะเห็นเป็นอิฐมอนอยู่บ้างนะครับผมเพื่อให้ขึ้นรูปเป็นลักษณะของเจดีย์องค์เก่าๆนะไม่งั้นถ้าเกิดว่ามีสั้นๆข้างล่างอย่างเดียวก็อาจจะต้องเดากันถูกเดากันไม่ถูกมั้งนะ
ก็เอาไปซ่อมแซมให้เกิดเป็นครึ่งหนึ่งของเจดีย์เราจะได้รู้ว่าเป็นเจดีย์ด้านบนก็เป็นเจดีย์เจดีย์ประธานอยู่ทางด้านนี้นะไม่แน่ใจว่าเป็นเจดีย์ประธานหรือเปล่าจะเป็นพระปางเป็นเจดีย์เก่าเพราะว่ายังมองหาข้อมูลไม่เจอเลยตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกยอดเจดีย์เป็นป่องฉะไหนหรือเปล่ามาตกหล่นอยู่ทางด้านนี้นะก็คงจะน้ำหนักหลายร้อยกิโลอาจจะเป็นพันกิโลเลยหรือเปล่านะก่อนนี้ด้านนี้ก็จะมีช้างล้อมเหมือนกันช้างล้อมเจดีย์นะครับผมก็ยังสมบูรณ์อยู่สวยงามอยู่ให้เราได้มาชมกันนะตรงนี้มีหลายเชือกเลยมาถึงด้านหน้าแล้วเราก็เดินลอดช้างไปเพื่อความเป็นสิริมงคลชนะออนทัวร์พาเพื่อนๆมาเดินลอดช้างกันแล้วช้างโบราณนี่นะอายุเป็นพันปีแล้วด้านในก็มีประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ทางด้านในด้วยเดี๋ยวเราเดินไปชมกันให้ทั่วๆกันแล้วกันไหนๆมาแล้วก็ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมอาจจะผิดพลาดบ้างหรือว่าถ่ายไม่ครบบ้างก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมว่าช่วงนี้มีเวลาจำกัดมากเหลือประมาณสักไม่เกิน20นาทีฉะนั้นออนทัวร์ก็ต้องออกเดินทางต่อเพื่อไปกำหนดการอื่นแล้วเห็นไหมครับอยู่ทางด้านหน้าก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่2องค์3องค์เลยมีพระนอนอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันนะเราไปกันต่อนี่เราเข้าทางด้านหลังขององค์พระที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้นะครับผมเดินรอบก็ได้หรือว่าจะขึ้นไปข้างบนก็ได้นะเดี๋ยวก็ไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดนะครับผมที่นี่ค่อนข้างจะสนับสนุนให้เราถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาถ่ายคลิปที่นี้ให้ได้ชมกันแล้วก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักกันซะด้วยรอบบริเวณก็จะเห็นเป็นองค์พระปั้นด้วยศิลาแรงนะไม่ใช่ปั้นนะแกะด้วยศิลาแรงแต่ก็เสียหายไปเกิน 80-90% แล้วก็ทิ้งไว้ให้เราดูไว้ว่าเป็นลักษณะยังไงก็ไม่ได้บูรณะนะด้านหน้าก็มีเจดีย์อยู่องค์หนึ่งองค์ใหญ่ตรงนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์เรียกว่าน่าจะสมบูรณ์อยู่ที่80-90% นะประมาณนี้องค์ยังครบอยู่แต่ป่องชะไหนอาจจะตรงยอดอาจจะหายไปแล้วแต่เขาโครงก็ยังมีคงสัญลักษณ์นะมีช่องสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ทางด้านในเหลี่ยมเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กๆนะแต่ก็ไม่มีพระพุทธรูปอยู่แล้วด้านนี้ก็จะมีพระพุทธรูปปางสายญาตินะครับผมประดิษฐานอยู่พร้อมกับด้านในก็จะมีพระพุทธรูปปางสมาธินะประมาณนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเห็นพระหัตถ์หรือเห็นมือของท่านไม่ครบแล้วนะครับผมก็คงจะเป็นปางสมาธินะประดิษฐานอยู่บริเวณนี้ให้เราได้มาขอชัยขอพรกันนี่ก็คือเป็นยอดเจดีย์หรือเปล่านะตกหล่นอยู่ข้างล่างแล้วก็มาวางไว้อยู่ทางด้านนี้นะก็ทำด้วยศิลาแรงเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานพระนอนหรือพระพุทธรูปปางสายญาติแล้วก็ด้านหลังก็ยังมีองค์พระที่เป็นปางนั่งขัดสมาธินะครับผมหน้าตาพระพักท่านเบิกบานนะสวยสง่ามากเลยนะครับถ้าเกิดว่ายังสมบูรณ์ 100% เนี่ยผมว่าสวยงามมากเลยนี่ก็คือศิลปะในยุคของกำแพงเพชรเมืองกำแพงเพชรนะครับผมเป็นศูนย์กลางระหว่างอยุธยาล้านนาแล้วก็ศรีสัตชนาลัยที่สุโขทัยนะครับผมว้าวสวยงามนะเราจะเห็นพระบาทของท่านนะเนื้อข้างในก็เป็นศิลาแรงนะครับผมที่นี่ทำอะไรก็ทำด้วยศิลาแรงหมดเลยพุทธศาสนาก็เข้ามาแล้ว 2,500 ปีนะครับผมก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเป็นอยุธยาเป็นละโวเป็นสุพรรณภูมิหรือว่าเป็นอู่ทองหรือว่าเป็นศรีสัชนาลัยหรือว่าเป็นล้านนาช่วงก่อนนั้นก็คงเลยไปถึงทวารวดีก็คงเป็นศิลปะที่สืบทอดทางพุทธศาสนามาแล้วแต่ว่าเราใครจะรับมายังไงก็แสดงศิลปะไปในทางด้านนั้นนะแต่ละพื้นที่แต่ละกษัตริย์พระมหากษัตริย์สมัยก่อนก็จะมีแม่แบบมีช่างมีอะไรอย่างนี้เนาะก็ท่านก็จะมีสมบัติมากก็จะสร้างวัดสร้างวาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆแล้วก็เป็นมรดกตกทอดให้เราได้มาชมกันทุกวันนี้
นี่ก็คือเจดีย์องค์ใหญ่ที่ยังสมบูรณ์อยู่นะเนาะเสียดายนะไม่มีประวัติให้อ่านเลยผมจะได้อ่านประวัติให้เพื่อนๆได้ฟังกันความเป็นมาลักษณะของศิลปะเป็นเช่นไรนะเสียดายหน่อยนึงผมก็ไม่ได้ค่อยรู้ประวัติที่นี่สักเท่าไหร่ด้วยด้านหน้าก็มีพระพุทธรูปศิลาแรงน่าจะเป็นปางพิชิตมารหรือเปล่านะผมเดาอ่ะนะเพราะว่าความสมบูรณ์นั้นไม่สมบูรณ์แล้วนะครับผมถึงจะอยู่ครบองค์แต่ก็ลายปูนลายพระพักต่างๆก็เสื่อมสลายไปหมดแล้วตรงนี้ก็มีอีกองค์นึงผมซูมให้เพื่อนๆดูอีกองค์นึงอยู่ทางด้านขวาก็เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นศิลาแรงเช่นเดียวกันจากด้านนี้เราก็จะเห็นพระพุทธรูปเรียงรายกันอยู่เยอะแยะเลยนะก็เรามาขอชัยขอพรกันก็สิ่งใดที่เพื่อนๆต้องการประสงค์ใครมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ใครมีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปขอให้มีความสุขกายสุขใจปลอดภัยโรคภัยแก้เจ็บมีมั่งมีทรัพย์สินเงินทองกันทุกผู้ทุกคนเดินสาธุสาธุสาธุนี่ก็คือองค์เจดีย์ที่ยังสมบูรณ์อยู่นะบางช่องก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆได้ชมกันช่องนี้มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่แต่ก็เศียรของท่านหายไปเสียดายเหมือนกันนะแต่ก็พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าไปเสียดายอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมสูญสลายไปตามกาลเวลาของมันฐานล่างก็มีช้างล้อมเหมือนกันนะแต่ก็เสียหายไปหมดแล้วล่ะเนี่ยเหลือแต่ขาหน้ากับตัวแต่ว่าหัวไม่มีแล้วเราเดินชมกันเข้าไปข้างในกันต่อถ้าไปสุดทางเจดีย์ที่อยู่ตรงนั้นแล้วด้านหน้าก็คงจะสุดไม่มีอะไรแล้วมั้งแต่ไหนๆมาแล้วก็เดินไปให้ถึงแล้วกันนะเป็นเจดีย์หรือว่าเป็นพระปรางหรือเปล่านะนั้นฐานจะเป็นทรงเหลี่ยมนะครับผมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ผมก็หรือว่าศิลปะโบราณนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากรู้เท่าที่ผมทราบมานะครับผมถ้าเกิดว่ามีคนอื่นมาชมหรือนักวิชาการมาชมก็ติชมได้นะหรือว่าบอกข้อมูลกันได้เพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรมากสักเท่าไหร่ก็อาศัยเป็นคนชอบแล้วก็ดูนักวิชาการแล้วก็ดูเพื่อนๆท่านอื่นเขาไปทำคลิปมาหรือว่านักวิชาการต่างๆเขาก็จะมีคลิปทำให้เราดูนะเราก็จำอย่างนั้นมาได้บางส่วนไม่ได้จำมาได้ทั้งหมดนะทางด้านนี้ก็เป็นทางด้านหน้าตรงนี้นะก็จะเป็นนั่นจะเป็นวิหารเก่ามีเสาอย่างทางด้านในมีระเบียงโคดเดินรอบแล้วก็มีเสาค้ำหลังคานะครับผมแต่หลังคาไม่มีแล้วนะแล้วก็เป็นแท่นน่าจะเป็นที่ประดิษฐานสำหรับพระพุทธรูปแต่ก็ไม่มีแล้วปัจจุบันก็เหลือแต่เท่านี้ให้เราได้ชมกันตรงนี้ก็สามารถขึ้นไปได้นะอาจจะได้วิวอีกมุมหนึ่งเราลองขึ้นไปชมดูกันขึ้นไปจากฐานขององค์เจดีย์หรือองค์พระปรางนะก็จะเป็นศิลาแรงหมดเลยก็จะมีปูนเก่าอยู่บ้างเห็นไหมครับทางด้านขวาแต่ลวดลายนั้นก็ไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่แล้วออกมาฝั่งนี้ก็จะมีอีกหนึ่งวิหารสูงๆใหญ่โตลงเดินข้ามกันไปอีกสิมาแล้วก็ไปกันให้ทั่วตรงนี้ไม่มีป้ายห้ามนะก็คงจะขึ้นได้เราขึ้นมาชมความสวยความงามอยู่บนด้านบนนี้นะด้านหลังก็จะมีไปอีกนู่นมีเจดีย์อีกหลายเจดีย์เลยแล้วก็เป็นวัดที่ใหญ่พอสมควรแต่เสียดายหน่อยนึงไม่มีแผ่นป้ายใบประวัติบอกก็เลยไม่ได้อ่านประวัติให้เพื่อนๆได้ฟังกันเลยด้านนี้ก็มีพระพุทธรูปอยู่หนึ่งองค์เดี๋ยวเราไปชมทางด้านหน้ากันเรามาชมทางด้านหน้ากันก็มีพระพุทธรูปอาจจะย้อนแสงนะครับผมเพราะประดิษฐานก็เสียหายไปแล้วเกิน 90% เกินกว่าที่จะบูรณะแล้วนะครับผมส่วนใหญ่ข้างในก็เป็นศิลาแรงก็นำมาประดิษฐานที่ประดิษฐานอยู่ตรงนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเรียกไว้ว่าก็มาเก็บปกปักรักษาไว้ยังบริเวณนี้ให้เราไม่ได้มาชมกันเพื่อจะได้รู้ว่าพระสมัยก่อนทำยังไงใช้อะไรเป็นวัสดุกันและนี่ก็เป็นบริเวณที่ยังหลงเหลืออยู่ของวัดนะครับผม
แต่ผมคงเดินไปไม่ถึงสุดนู้นแล้วแหละเขาก็มีแต่เจดีย์นะแล้วก็หมดเวลาที่ผมจะต้องเดินทางไปจุดต่อไปกันแล้วและนี่ก็เป็นบรรยากาศชัยนัทออนทัวร์พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมซึ่งมีความสวยงามอาจจะเห็นผมตัวเล็กๆหน่อยนะตัวดำๆเดี๋ยวนี้ชัยนัทออนทัวร์ชอบปิดคลิปอย่างนี้เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นได้ชมบรรยากาศวัดวาอารามที่สวยงามกันด้วยนะครับผมทางด้านนู้นไปถึงจุดด้านนู้นนะครับผมก็มีความสวยงามแล้วก็นี่ก็เป็นศิลาแรงที่ผมพาเพื่อนๆไปชมกันตอนแรกที่เป็นที่อุทยานเก่านะเมืองเก่ากำแพงเพชรมันจะมีบ่อมีอะไรนั่นเป็นสระน้ำใหญ่ๆแล้วเขาได้ทำการแบบขุดลงไปเพื่อจะเอาศิลาแรงมาทำเป็นก้อนอย่างเงี้ยแต่วิธีการทำเป็นก้อนอย่างนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาทำกันยังไงอันนี้นักวิชาการก็คงจะรู้กันนะแต่ผมอาจจะยังไม่ได้หาข้อมูลว่าเขาเอามาตัดเอาอะไรคือเป็นเครื่องตัดเพราะว่าคนในยุคก่อนมันก็ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรกันมากนะครับผมก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆผ่านมานะครับเลี้ยวเข้ามาหน่อยนึงจากถนนสายเอเชียสายตากไปลำปางไปนี่วิ่งผ่านถ้ามีเวลาไว้เข้ามานี่เลี้ยวเข้ามาข้ามแม่น้ำปิงมาประมาณสักไม่เกิน10กิโลครับผมประมาณนี้เองแป๊บเดียวใช้เวลาขับรถมาเข้ามาก็น่าจะไม่เกิน15ถึง20นาทีเนี่ยไม่เกินนี้แหละเข้ามาเที่ยวกันมาชมเมืองประวัติศาสตร์ที่มีศิลปะวัฒนธรรมที่สร้างด้วยศิลปะร่วม3สมัยนะที่นี่มันเกี่ยวพันสามสมัยเกี่ยวกับทางเหนือกาฬสินธุ์นานะแล้วก็เกี่ยวข้องกับสุโขทัยเมืองศรีสัชนาลัยศิลปะแล้วก็เกี่ยวพันกับศิลปะของอยุธยาหรืออยุธยาเมื่อก่อนนะครับผมก็ทางเดินทางจากอยุธยาหรืออยุธยาเมื่อก่อนมันก็ต้องมาที่กำแพงเพชรนี่แหละหรือจากกำแพงเพชรก็ไปสุโขทัยหรือว่าก็จะไปทางล้านนามันก็เป็นเส้นทางการเดินทัพการเดินเขาเรียกว่าเป็นยุคแรกอาณานิคมในสมัยเมื่อก่อนมันก็ยังไม่เป็นประเทศนะครับมันก็เป็นแค่หัวเมืองต่างๆเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็พระชัยราชานะสมัยก่อนท่านก็ไปรวบรวมไปตีทั้งหมดเลยเอามาเป็นของอโยธยาเสร็จแล้วท่านก็ไปโดนท้าวศรีสุรจันทร์นะครับวางยาพิษปงพระชนสิ้นพระชนเสียต่อจากหลังนี้ก็มีการแข่งแย่งมีการผัดเปลี่ยนราชสำนักผัดเปลี่ยนราชวงศ์กันมาโดยตลอดจนมาถึงปัจจุบันนี้นะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่แบบว่าตามเจดีย์ต่างๆนะครับผมข้างล่างมันก็จะเป็นช้างล้อมแต่บางที่ก็สมบูรณ์บางที่ก็ไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังคงความเขาเรียกว่าความสวยงามแล้วก็มันยังคงมีจิตวิญญาณมีอะไรเรื่องราวอยู่ในหินทุกก้อนในผืนดินทุกทรายทุกเม็ดหินที่เราเดินผ่านนี้มันมีจิตวิญญาณทั้งความรุ่งเรืองและความเจ็บปวดการเสียชีวิตการเกิดความรุ่งเรืองฝังอยู่ในนี้ให้เราเข้ามาชมโดยตลอดให้พึงนึกเสมอว่าเราไปเที่ยวที่ไหนไม่ว่าจะเป็นอยุธยาหรือเมืองเก่าที่ไหนก็แล้วแต่ตัวนั้นมันฝังไปด้วยต้นตระกูลของเราที่บาดเจ็บล้มตายทั้งมีความสุขทั้งทุกข์และดวงวิญญาณทั้งหลายก็ยังคงวนเวียนให้เราเยอะอยู่ให้เราไปศึกษากันอยู่บางครั้งเราก็ใช้จิตสำนึกหรือว่าทำสมาธิสักหน่อยนึงเราเข้าถึงเนี่ยเดินมามันก็จะเหมือนรู้สึกว่าเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองที่รุ่งเรืองหรือบางทีเราก็อาจจะเคยเวียนว่ายตายเกิดในบริเวณแถวนี้หรืออาจจะเกิดในบริเวณอื่นแล้วมาผ่านมาแถวนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยตามพุทธศาสนาเราก็เวียนว่ายตายเกิดกันมาเยอะแล้วบ่นมากไปแล้วแกฉันมานั่งฉันจะดูของสวยๆไม่ได้มาดูแกบ่นก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ชัยนัทออนทัวร์ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนที่วัดพระแก้วแล้วก็ภาพบรรยากาศที่เมืองเก่ากำแพงเพชรนะครับผมคลิปหน้าจะไปไหนกันต่อก็คอยกดติดตามแล้วก็คอยรับชมกันนะครับสิ่งใดผิดพลาดทั้งประการใดหรือพูดผิดไปยังไงก็กราบขอประทานอภัยด้วยกันไว้ด้วยนั่นผิดอีกแล้วคลิปนี้ขอตัวไปเลยก่อนบ๊ายบายเพื่อนๆก็ชมวิวข้างหลังไปแล้วกันเดี๋ยวผมก็กลับและจะไปเที่ยวที่อื่นต่อ บ๊ายบาย